จากช่วงมีเหลืองสนุกสนานมาสู่ช่วงสนทนาเราในวันนี้ท่านผู้ชมครับสมัยนี้ข่าวคดีอาชญากรรมมีให้เราเห็นเยอะมากนะฮะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้อดีตเคยเป็นอาชญากรทั้งสองคนนะฮะคนหนึ่งเชื่อไหมครับว่าก่อนหน้านั้นเป็นลูกเศรษฐีหนุ่มนักเรียนนอกอนาคตไกลแต่ถูกตัดสินประหารชีวิตครับอีกคนหนึ่งคือชายไทยขายชาติที่มีภัยต่อความมั่นคงของแผ่นดินเพราะว่าไปค้าอาวุธสงครามให้กับศัตรูของชาติจนกระทั่งทั้งคู่ฮะเข้าสู่วังวนของการเป็นนักโทษพูดได้อย่างนั้นนะฮะจุดเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ครับแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าอดีตนักโทษนะคะตอนนี้จะกลายมาเป็นนักธรรมในปัจจุบันแล้วค่ะเส้นทางชีวิตของพวกเขาทั้งสองคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาทั้งสองคนเลยค่ะพบกับคุณอิดพัดอิดนะคะแล้วก็คุณปลาจากกรีฑาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อิดแล้วก็พี่ปลาค่ะชื่อเล่นว่าอิดชื่อจริงว่าพัดอิดพัดอิดฮะส่วนคุณจักริดชื่อจริงชื่อจริงจักริดชื่อเล่นป่าล่าครับนะฮะอ้าวล่ะครับเรื่องราวมีขั้นตอนของชีวิตของทั้งสองท่านนะฮะมีขั้นตอนที่พลิกผันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเป็นการพลิกผันที่เราจะต้องค่อยๆติดตามลองดูนะฮะเราก็เลยมีชาร์ตตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ตามไปเป็นทีละขั้นตอนนะครับจากนักโทษสู่นักธรรมได้อย่างไรของคนสองคนนี้เริ่มต้นเล่ากันไปพร้อมๆกันนะฮะบทที่หนึ่งในชีวิตของทั้งสองท่านนี้จากนักโทษเมื่อก่อนนี้ชีวิตแรกเริ่มชีวิตแรกเริ่มถามคุณอิดก่อนชีวิตแรกเริ่มจริงไหมที่ตะกี้พูดว่าเป็นลูกคนรวยเป็นนักเรียนนอกเป็นนักเรียนก็คุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจโรงแรมอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเองก็ไปเรียนไฮสคูลที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่อายุ15ครับผมเสร็จแล้วก็ไปต่อที่สวิตเซอร์แลนด์เรียนการโรงแรมมาโดยเฉพาะครับเพื่อที่จะมาดูแลใช่ครับเพื่อที่จะมาดูแลโรงแรมที่พิษณุโลกครับผมโดยพื้นฐานนะเป็นคนยังไงฮะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเจ้าอารมณ์ไหมผมเป็นคนรักเพื่อนรักความยุติธรรมนะครับแล้วก็เป็นคนที่เห็นความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยถูกที่สุดก็คือกูครับโลกเลยครับผมเอาแต่ใจอ่ะพูดง่ายๆเอาแต่ใจตัวเอาแต่ใจครับผมอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนมากอารมณ์ร้ายร้ายรุนแรงชอบใช้กำลังโอ้อันนี้ความคิดของเราไม่ชอบที่จะหาเรื่องใครแต่คุณอย่ามาหาเรื่องเราแล้วเรื่องราวดูสิฮะหน้าตาเป็นหนุ่มหน้ามนอย่างนี้ลูกเศรษฐีมีกระตังนะฮะหนุ่มนักเรียนนอกในที่สุดต้องโทษประหารชีวิตเรื่องราวมันนั่นคือชีวิตแรกเริ่มใช่ไหมฮะเดี๋ยวค่อยๆตามมานะฮะพี่ปลาค่ะไปที่พี่ปลาพี่ปลาเครียดอะไรหรือเปล่าคะไม่เครียดครับไม่เครียดไม่เครียดน้ำแพทย์สวยไหมคะมากครับแต่ว่าพี่ปลาไม่เครียดแล้วล่ะคนแรกเลยที่ผมชมเป็นคนแรกเพราะคนอื่นตายไปหมดแล้วเพราะไม่มีใครถามผมเพราะไม่มีใครถามทำไมเขาถึงไม่ถามพี่ปลาคะไม่ทราบครับแต่หนูจะถามตลอดทั้งรายการเลยนะคะถามว่าหนูสวยไหมคะครั้งเดียวก็พอมั้งดูตาเขาก่อนดูตาเขาดูตาของสองคนนี้ครับเปรียบเทียบกันแล้วคนละเรื่องกันเลยนะเป็นไงคะชีวิตแรกเริ่มของพี่ปลาเป็นยังไงแรกเริ่มเป็นยังไงผมไม่ชอบการเป็นทหารผมเป็นทหารไม่ชอบการเป็นทหารแต่เป็นทหารถูกบังคับจากพ่อแม่พ่อแม่บอกว่าให้พี่ปลาเป็นสอบทั้งเดือนสิบศูนย์สงครามพิเศษรุ่นหนึ่งพี่สองหกผมเรียนไม่เก่งแต่ผมสอบได้ที่6นี่ครับรับทั้งหมด510คนพี่ปลาทุกอย่างมันดูขัดกันไปหมดใช่ผมไม่ชอบทหารแต่ผมเป็นทหารใช่ผมไม่ชอบเรียนแต่ผมสอบได้ที่6หน้าตาดูไม่ออกนะฮะใช่ใช่ครับตัวครับเราชี้กันเป็นคนๆไปนะฮะก็ไปแล้วในที่สุดทำก็พอเรียนจบทางหน่วยก็ส่งผมไปควบคุมพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรี 245,000 ไร่พื้นที่การฝึกเขตติดต่อระหว่างไทยกับพม่าปีที่ไปก็ได้2ขั้นอีกโอ้โหความชั่วไม่มีความดีปรากฏตลอดครับแต่เดี๋ยวจะติดคุกนะฮะยังเขายังเ
พี่อย่าเน้นเรื่องนี้ดิมันยังไงมันเหมือนครับโอเคใจเย็นใจเย็นโอเคครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตของ2คนนี้นะฮะเริ่มต้นมาก็ดูดีมากนะครับนี่คือจุดชีวิตแรกเริ่มแต่ปรากฏว่าชีวิตดำเนินไปสักพักหนึ่งนี่ครับจุดพลิกผันจุดพลิกผันนี้เป็นการพลิกผันที่ค่อนข้างรุนแรงพลิกจากหน้ามือเป็นหลังเท้าจุดพลิกผันนี้อันเนื่องมาจากอะไรครับคือตอนนั้นปี40ผมเรียนจบแล้วจากชีวิตก็ตัดสินใจมาโรงแรมใช่ครับมาช่วยเพราะว่าปี40เราต้มยำกุ้งถูกไหมครับใช่ครับโรงแรมใกล้เจ๊งเป็นหนี้มากนะครับเป็นหนี้หลายร้อยล้านเลยทีนี้ก็ตัดสินใจทิ้งงานที่สวิตทั้งที่ได้เงินเดือนละหลายแสนเลยนะครับก็ตัดสินใจมาช่วยครอบครัวดูเหมือนเป็นดีมากนะครับความจริงก็ดีนะครับก็ดีรักครอบครัวกตัญญูเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราสอนกันมาครอบครัวจีนเราเน้นกันเรื่องนี้ก็แต่ความที่ว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนเวลามาบริหารงานเนี่ยผมก็งงว่ามาถึงเอ๊ะกลับมาจากเมืองนอกนะครับมาเมืองไทยทำไมรายได้อะไรมันไม่เข้าเลยก็ไล่ทีมงานออกไปหมดยกชุดเลยอย่างเงี้ยถามเอเจนต์คนนี้มี potential เท่าไหร่ต่อปีมีรายได้เท่าไหร่ลูกค้าเยอะไหมตอบไม่ได้ผมไล่ออกประมาณนี้ถ้าเกิดนัดลูกน้องตีห้านัดไปทำอะไรคะตีมันต้องเตรียมแบงค์เควตครับผมงานประชุมเช้าเราต้องจัดอาหารเช้าเตรียมคนลงมาครับผมนัดตีห้ามาตีห้าห้านาทีโดนไล่ออกมีบางครั้งผมไปลากลงมาจากที่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเตะต่อยอะไรแบบนี้คือเป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับแล้วคือเรานัดกันแล้วนี่นาตีห้าห้านาทีเองคุณเอกเมื่อก่อนคือห้านาทีของผมตอนที่ผมอยู่เมืองนอกผมจำได้ตอนที่อยู่ที่อังกฤษผมไปสายห้านาทีคุณครูไม่ให้เข้าห้องหลังจากนั้นนะผมบอกตัวเองผมจะไม่สายอีกต่อไปเราก็เลยเอาเนี่ยมาใช้กับลูกน้องเราด้วยใช่ครับแล้วการบริหารงานของเมืองนอกเขาก็เป๊ะหมดทุกอย่างพอมาเจอคนไทยที่ยืดหยุ่นได้มันไม่ใช่ยืดหยุ่นนะผมว่านะคำว่ายืดหยุ่นกับคำว่าเคารพในหน้าที่มันต่างกันนะคุณแพทนะก็จุดพลิกผันเนี่ยก็คือว่าวันนึงผมไปจับรปภ.ที่เขาขโมยไอ้ของจากนักท่องเที่ยวที่มาพักที่โรงแรมก็ไม่ถูกต้องแล้วก็ผมก็ทำร้ายร่างกายเขาก่อนที่เขาจะออกถูกให้ไล่ออกไปก็ตบหัวเขาอะไรเขาเตะบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก่อนไล่ออกนี่ตบพูดไปภาษาชาวบ้านตบกระบาลก่อนใช่นะกระทืบก่อนเตะก่อนใช่เรียบร้อยเสร็จไล่ออกใช่แล้วก่อนไปเนี่ยอันนี้คนอื่นบอกลูกน้องคนอื่นบอกว่าเขาอาฆาตไว้ว่าสักวันนึงจะเอาเราคืนให้สะสมเลยแล้วทีนี้จุดพลิกผันจริงๆก็คือว่าผู้จัดการโรงแรมได้ถูกยิงตายที่โรงแรมนะครับแล้วก็ไปจับมือปืนได้คนนึงซึ่งมือปืนก็คือรปภ.คนนี้ที่เราได้เคยทำร้ายร่างกายไว้เนี่ยแล้วเขาก็สารภาพว่าเขาอ้างว่านะครับเขาอ้างว่าผมเนี่ยเป็นคนจ้างวานฆ่าด้วยราคา 3,000 บาทครับผมประมาณนี้แล้วก็มามีหมายจับอะไรมาหาถึงผมแล้วก็ผมก็ต่อสู้คดีประมาณนี้ครับนี่คือจุดพลิกผันระหว่างนั้นเนี่ยผมไปติดคุกครั้งแรกเราก็ยังชิวๆอยู่มันไม่ใช่คุกจริงๆมันเป็นคุกในสน.ครับ10วัน11วันระหว่างรอประกันตัวฝากขังใช่ก็โหแต่ว่าช่วงนั้นรุนแรงมากก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากเลยครับลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเรารู้อยู่แก่ใจว่าคดีนี้เราไม่ได้ทำแต่คดีอื่นเราไม่รู้นะแต่คดีเนี้ยคือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้เป็นคนสั่งฆ่าเราไม่ได้เป็นผู้จ้างวานครับแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมาเป็นแบบนี้แล้วทำไมรปภ.คนนี้ถึงต้องมาสารภาพว่าผมเป็นคนจ้างวานฆ่าประมาณนี้มาซัดทอดใช่ครับซัดทอดมาเป็นอย่างนี้ตอนนั้นผมอายุ25พอดีก็ไปขึ้นศาลพร้อมคุณพ่อนะครับแล้วก็คุณแม่ครับผมก็คือว่าศาลพิพากษาตัดสินประหารชีวิตศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นตัดสินปุ๊บเอาเราเข้าเรือนจำทันทีเพราะว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยหนึ่งเลยเขาต้องตีตรวนก่อนเราต้องใส่ตรวนที่ข้อเท้า2เส้นนะครับเพราะว่าอยู่ในระหว่างควบคุมตัวเนี่ยกันเราหลบหนีแล้วก็ต้องแฮนด์คัฟเราด้วยต้องใส่กุญแจมือเราด้วยครับผมตอนแรกคือไปเรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลกก่อนแต่ว่าเนื่องจากเรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยความมั่นคงไม่จัดว่าสูงสุดของเราโทษประหารชีวิตต้องไปอยู่ในเรือนจำความมั่นคงสูงสุดก็คือบางขวางเขาเรียกว่าเรือนจำที่มีการประหารชีวิตนะครับแล้วก็ควบคุมนักโทษที่มีโทษประหารชีวิตโทษสูงมีประหารชีวิต50ปี50ปีขึ้นไปต้องไปอยู่บางขวางใช่ครับผมพี่ปลาบ้างครับเราเป็นคนดีมาตลอดครับเรียนก็ดีได้ไปอยู่เลื่อน2ขั้นต่างๆนานาครับแล้วคุณไป
พลิกผันยังไงกลายเป็นคนชั่วคะอย่าเพิ่งโทษยังรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวได้ชั่วเดี๋ยวได้ชั่วจุดพลิกผันในชีวิตของพี่ปลาเกิดอะไรขึ้นฮะผมอยู่ตรงนั้นคือทุกๆอย่างอะของเถื่อนเข้าทางนั้นหมดเลยจะเข้าทางด่านในพื้นที่ที่ผมควบคุมดูแลควบคุมอยู่มีผมกับผู้พันที่ไม่รับเงินผู้ประกอบการเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นมันมีรถเขาเรียกรถจอที่มันทุกไม้ท่วมรถมาเลยแล้วก็เอาโซ่มัดมามันเป็นรถเปลือยรถเปลือยอ๋อคือไม่มีอะไรคือเห็นเลยยังไงครับแล้วก็วิ่งมากลางวันนะแล้วจังหวะรถผมจอดดับพอดีก็บอกเอาสวยเสียไอ้หมอนั่นไม่สวยมันเลยแต่ทำไมกลับกลายเป็นสวยผมเองก็ไม่จอดแล้วผมจะเอามันไว้ทำอะไรอ่ะพอไม่จอดเราก็เลยสามสิบนัดผมก็ให้มันไปหมดเลยโอ้ยิงเลยใช่มันไม่จอดลูกน้องด้วยรวมแล้วก็ครึ่งถุงปุ๋ยปอกอ่ะปอกกระสุนแล้วมันก็ไปแจ้งความแจ้งความที่เมืองการแจ้งว่าลูกน้องมันยังไม่รู้ว่าเป็นผมบอกว่าลูกน้องผู้พันสะอาดพยายามฆ่าทำเกินไปเหตุผมก็กลับลพบุรีเลยมาหานายใหญ่นายใหญ่ว่าผมพูดนะผมก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังนายใหญ่บอกว่าน่าจะฆ่ามันตายให้หมดอ้าวจะได้สู้คดีกับคนตายหรือไม่งั้นก็ได้ไม่มีเรื่องแล้วมันจบไปเป็นพี่ยังเป็นมีความรู้สึกยังไงถ้าพี่โดนคำนี้แบบว่าพลาดไปแล้วอ่ะเพราะสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเราทำตามหน้าที่ถูกแต่มันผิดแล้วทางกฎหมายทางมันผิดนายบอกเลยบอกว่าน่าจะยิงให้ตายโอ้ใช่เอากับกายแล้วดาขับมาอีกโอ้ที่ผมขับมอเตอร์ไซค์มานะเจ็บใจระยะทางเกือบ500โลนะขับไปชะน้ำตาไปไม่ได้ร้องฝุ่นแล้วไปพลาดเอาตรงไหนก็น่าที่จะไปได้ดีที่ไปโดนติดคุกทหารไปต่างๆนานาเนี่ยพี่ปาก็เนี่ยไปขนอาวุธไงเป็นเครื่องยิงจรวดทั้งนั้นเลยที่ผมมาไปชนนี่โอ้โหอย่างน้อยเราก็คนละ13ล้านไว้โอ้ผมเข้าไป7วันแรกเนี่ยผู้ต้องผู้เขาเรียกว่านักโทษเด็ดขาดคนสุดท้ายที่ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าคนสุดท้ายของเมืองไทยเขาลากออกไปประหารให้เราดูเป็นหนังตัวอย่างผมก็ไปหาบอกว่าทำยังไงถึงจะให้มันจบไปคดีนี้ให้เร็วที่สุดเรียกค่าเสียหายกับไอ้คนโดนยิงเรียกผม60,000บาทและตังสมัยนั้นผมจบ10โทเงินเดือน 2,545 บาทประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดเงิน 60,000 น่ะผมจะไปหาตรงไหนเออผมก็คุยกับผู้พันใช่ป่ะก็บอกจบขอให้จบคำสาบานกันแค่ตรงนี้ทุกอย่างเงิน 60,000 ทุกอย่างอะไรเนี่ยผมรับผิดชอบเองผมก็ขึ้นไปอยู่ตะเคียนงามก็ชุดผมก็ขึ้นไปเลยหวานหมูเลยผมอยู่คืนนั้นเช้าผมลงมาให้เอาตังค์ 60,000 มาให้ป๋าไปเคลียร์ได้เลยได้เลย 60,000 ให้ป๋าไปเคลียร์โอ้โหคืนเดียวคืนเดียวรับเละเลยพออยู่ตรงนั้นปุ๊บยิ่งใหญ่ไงแล้วไปพลาดเอาตรงไหนก็น่าที่จะไปได้ดีที่ไปโดนติดคุกทหารไปต่างๆนานาเนี่ยพี่ป๋าก็เนี่ยไปขนอาวุธไงขนที่ไหนคะสุรินทร์ล็อตใหญ่ล็อตใหญ่เป็นเครื่องยิงจรวดทั้งนั้นเลยที่ผมมาไปชนนี้พอเขาบอกว่าเราต่อสู้ไม่ได้เพราะเรื่องนี้อาวุธเราไม่ดีผมก็จัดหนักให้เลยอะไอ้คอจตถเงี้ยเครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถังโอ้โหเป็นไงเป็นไงอะก็นั่นแหละก็เต็มเลยเต็มกระบะเลยแล้วยังไงคะก็พอเอาขึ้นรถปุ๊บผมก็ดีลูกคิดอย่างเดียวเลยบอกไอ้เป้งอย่างน้อยเราก็คนละ13ล้านไว้หูคนละ13ล้าน26ล้านนั่นน่ะใช่เกิดอะไรขึ้นประโคนชัยตำรวจประโคนชัยอำเภอประโคนชัยใช่จากประสาทสุรินทร์ค่ะสุรินทร์วิ่งมาไอ้ทางลาดยางอย่างเดียวเลยวิ่งมาพอเลี้ยวขึ้นไปปุ๊บเหมือนมันดักรอแล้วอะเขารู้มันรั่วข่าวข่าวรั่วใช่พอรถผมจอดเสร็จแล้วน่ะแม่งยิงเลยเสียงมันปังปังปังแบบลืมตาไม่ขึ้นเลยแบบเสียงปืนแบบยิงดังเป็นข้าวตอกแตกเลยว่างั้นใช่มันก็ไม่โดนผมก็วิ่งไม่ออกแล้วตอนนั้นหลวงพ่อพระอะไรจ๊ะอ้าวหลวงพ่อรอดนี่ที่ถามว่าจะบอกยังไม่คิดว่าจะไม่ถามใช่ว่าถ้ายังไม่บอก
จะเฉลยตอนหลังเนี่ยโอ้โหสุดยอดอะแล้วผมก็ยกมือเลยยอมแพ้ยอมบอกผมไม่ไหวแล้วแล้วสุดท้ายสุดท้ายโดนไปกี่ปีโดนกี่ปีศาลตัดสิน50 50ปีนี่แหละครับคุกแล้วครับมาแล้วยังไงต่อพี่ผมนะครับหลังจากเราเข้าเรือนจำบางขวางผมเข้าไป7วันแรกเนี่ยผู้ต้องผู้เขาเรียกว่านักโทษเด็ดขาดคนสุดท้ายที่ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าคนสุดท้ายของเมืองไทยเขาลากออกไปประหารให้เราดูเป็นหนังตัวอย่างนะครับ7วันแรกเองนะที่บางขวางครับเงียบกันทั้งแดนเงียบกันทั้งแดนตอนนั้นเรายังไม่ค่อยอินเราจะบอกว่าอยู่เราจะบอกกับตัวเองเสมอว่ามันจะต้องไม่เป็นเราเพราะเราไม่ได้ทำนี่อันนี้คือนี่คือเพชชั่นที่ผมถามตัวเองมาอยู่ตลอดมีการเอาอนุสาสนาจารย์อะไรเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยเขาจะมีการให้สวดมนต์ไหว้พระผมบอกในใจนะผมบอกถ้าสวดแล้วมันออกจากคุกได้เนี่ยประเทศไทยไม่มีคนติดคุกแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ส่งพระเข้ามาเพื่อใช่เราก็เขย่าห้องขังกันอะไรกันอย่างนี้ก็มีเขย่าทำไมคะมันรำคาญครับมาพาสวดมนต์ผมเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องศาสนามาตั้งแต่แรกตอนนั้นนะฮะณตอนนั้นก็ไม่เชื่อในเรื่องของธรรมะไม่อยากอะไรต่ออะไรในใจก็ยังคงคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาของผมนี่ยิ่งกว่า CSI ครับคือมือปืนที่อ้างว่าเป็นมือปืนเนี่ยสุดท้ายเขาเขียนคำรับสารภาพว่าเขาไม่ได้ทำนะครั้งแรกที่เขาสารภาพว่าที่เขาซักทอดผมเนี่ยว่าผมเป็นคนจ้างวานอันนี้ผมมีหลักฐานเอกสารหมดนะครับก็สามารถเปิดเผยได้ก็คือเขาบอกว่าเขาต้องการทำเพราะว่าเพื่อล้างแค้นที่เราอ่ะทำร้ายเขาแต่ว่าโดยรูปการแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ไม่เห็นเลยเขาไม่เกี่ยวข้องเลยเขาไปเปิดอ่านข่าวเขาไปดูในทีวีเห็นข่าวว่าผู้จัดการถูกยิงตายเขาก็เดินไปสัมภาษณ์ไปสารภาพที่สถานีตำรวจเมืองกาญจนบุรีเองเลยว่าเขาอ่ะเป็นคนทำคดีนี้และซักทอดมาที่ผมว่าผมเนี่ยเป็นคนจ้างวานฆ่าทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้เป็นมือปืนด้วยอะไรกันจะแค้นมากมายขนาดนั้นและอย่างนี้ครับผมก็ถือว่าเฮ้ยมีช่องทางแล้วในเมื่อเขาสารภาพออกมาเองเขียนออกมาเองเอาจะเอาวันนั้นเนี่ยไปยื่นศาลจะเบิกตัวเขาเนี่ยไปเป็นพยานของผมจะเอามือปืนเนี่ยเป็นพยานของผมในชั้นศาลซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับผมมากเพราะผมได้มีโอกาสซักค้านคนที่สารภาพว่าคนที่ซักทอดว่าผมเนี่ยเป็นคนจ้างวานฆ่าแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับอะไรครับเขาเสียชีวิตที่เรือนจำบางขวางหลังจากนั้นผมรออีก3ปี1เดือน27วันนะครับก็คือศาลฎีกาก็เรียกไปฟังคำพิพากษาศาลก็พิพากษาบอกยกฟ้องจากหลักฐานที่ว่าพิจารณาพยานฝ่ายโจทก์แล้วขัดแย้งกันเองไม่สามารถเชื่อได้ว่าจำเลยมีความผิดจริงยกผลประโยชน์ให้จำเลยก็ยกฟ้องนั่นคือศาลฎีกานั่นคือศาลฎีกาซึ่งเราติดมาแล้วกี่ปีคะ4ปี1เดือน27วันเอาละครับนั่นคือชีวิตในคุกแล้วในที่สุดนะฮะก็หลุดออกมาได้จากศาลฎีกาตัดสินยกฟ้องครับนะฮะหลุดมาได้ไปที่ปิป้าครับครับยังไงล่ะครับ50ปีไปไหนคะคุกทหารนะดิผมจะต้องไปติดวินัยทหาร120วัน120วันวันแรกเปิดประตูตอนหลับคำแรกที่เขาถามอันนี้เป็นถ้าเป็นพี่เป็นพี่เข้าไปครับพี่วิทวัฒน์ครับเข้าไปเขาจะถามว่ามึงรักดีหรือรักชั่วก็รักดีครับถูกถ้ามึงรักดีมึงไม่ได้เข้ามานี่หรอกอ้าวใช่ตอบผิดดินั่นแหละมันก็จะรักดีครับรักดีรักดีครับหามจั่วรักชั่วหามสาวถูกโอเคจั่วอันทบ้านเลยโอเคยังใหญ่เลยมันทันเตรียมไว้ให้แล้วไปหามจั่วใช่มึงลากไปลากจนกว่ากูจะเหนื่อยโอ้พี่ไม่ได้ลากครับผมลากจนกว่าพี่จะเหนื่อยใช่ไม่ผมลากไปลากไปจนกว่ามันจะเหนื่อยมันก็ไม่ไหวอะแล้วมันก็มอบพวงมาลัยของฉัน16ข้อไอ้โซ่ล่ามรถไฟอ่ะพี่ก็เห็นไหมหกหุ่นหรือแปดหุ่นสิบหกข้อให้ผมแล้วก็ไอ้นี่แปดหุ่นข้อแล้วก็เชื่อมแล้วก็ลูกบอลลูกบอลพลาสติกอ่ะใส่ปูนลูกบอลขนาดเนี้ยนะข้างในเป็นปูนหมดเลยแล้วก็จะมีโซ่เล็กล่ามลูกบอลเนี่ยอยู่ประมาณตั้ง20เมตรอ่ะให้ผมอุ้มไปด้วยเวลาผมอยู่ข้างในขังผมไปผมก็ต้องวางลูกบอลไว้เงี้ยแล้วก็ร้อยเอาไปใกล้ๆส้วมแล้วก็วางลูกบอลแล้วก็ร้อยโซ่อ่ะห้ามมีเสียงด้วยนะ เพราะมันจะไปรบกวนคนอื่นเขาตื่นแล้วก็ต้องค่อยๆวางไปอ่ะแล้วก็เข้าไป
เสร็จแล้วก็เก็บโซ่มาแล้วก็อุ้มลูกบอลมานอนมันเห็นอันนี้พอมันเห็นผมลำบากจากลูกบอลน่ะก็เอาลูกบอลออกต่อไปพอผมนอนปุ๊บมันก็เอาโซ่เอาเหล็กเส้นน่ะเหล็ก3หุ่นน่ะร้อยขานี่ขาตัวกี่คนมันก็ร้อยแล้วมันก็ใส่กุญแจหัวใส่กุญแจท้ายแล้วก็เราก็เตรียมถุงของเราไว้เองตรงนั้นเช้ามามันถึงจะปล่อยอันนี้คือโดนกี่120วันใช่โดนทันอย่างนี้ทุกวันหลังจากนั้นไปไหนคะหลังจากนั้นไอ้ที่เกิดเหตุก็มารับในบุรีรัมย์มาดิไปติดที่นู่นต่อใช่ผมก็ไปสู้คดีที่นู่นแพทย์อยากรู้พี่ปาสรุปแล้วติดกี่ปีตัดมาปี6โอ้จาก50ปีครับแล้วอภัย3ลูกอันนั้นคือติดครบแต่แค่ได้อภัยถูกป่ะคะใช่ใช่ก็ในที่สุดได้รับอิสรภาพแต่ปรากฏว่าชีวิตออกมาชีวิตน่าจะดีขึ้นมั้ยเอามาที่อิดก่อนครับชีวิตผมดีอยู่แล้วพูดถึงนะครับครับมันก็ออกมาก็เหมือนเดิมผมก็ทำงานโรงแรมกับคุณพ่อผมเหมือนเดิมนะครับแต่ในใจเรารู้สึกว่ามันยังมีแค้นต้องชำระอยู่เราก็กลับไปติดคุกความแค้นของเราอยู่เหมือนเดิมอ่ะไปติดคุกความแค้นใช่ครับก็คือสอนให้อกแนวรกในใจคือทุกคืนน่ะแค้นอยู่หลายเดือนมากครับแค้นอยู่ประมาณ 7-8 เดือนที่ออกมาเนี่ยออกมาจากคุกเนี่ยแล้วกลางคืนนอนก็เราก็จะรู้สึกว่าเรายังอยู่ในคุกอยู่ความรู้สึกมันจะฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกก็ได้รับอิสรภาพเรียบร้อยมันก็ผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่าใจก็ยังไม่สงบสักเท่าไหร่ใช่นะครับทางพี่ปลาล่ะครับออกมาแล้วเป็นคนดีเลยไหมคะดีมากเลยครับทำอะไรต่อเราทำอาชีพอะไรคะพี่ปลากลับมาปุ๊บมาบ้านไม่เหลืออะไรแล้วครอบครัวไปหมดแล้วเมียผมไปโอนสัญชาติไปอังกฤษแล้วอังกฤษเลยเห็นแล้วจบได้11ปี6เดือนนะพี่มันเนาะมันแค่นี้เองมันยังไม่รอเลยอ่ะโอ้โหจน11ปีแค่นี้ไม่รอใครก็จะรอพี่ทุกวันนี้มันอยู่ดีกินอร่อยเลยนั่นแหละแล้วแต่นี้ก็พอออกมาไม่เหลืออะไรแล้วก็ทำอะไรต่อพี่ปาก็พี่สาวผมมีกิจการอยู่พวกขายของส่งน้ำแข็งอะไรพวกนี้เราก็เลยมาทำไม่ทำมาอยู่เฉยเพราะสมองยังไม่รับอะไรไงคนออกมาใหม่ๆใช่มันคือมีเขาแตกไงอันนี้สิ่งที่มันได้รับคือหนึ่งหลานติดยาผมไม่คุยกับหลานผมเลยผมคุยกับพี่ว่าใครที่ขายให้ทำไมพี่ไปทำผมก็ไปฆ่ามันฮะพี่ไปฆ่าคนขายยาให้หลานมันไม่อยู่อยู่แต่ลูกน้องมันสิบคนผมก็มึงเข้าแถวก็ยืนเข้าแถวตบหน้ามันนะแล้วก็บอกลูกพี่ผมไว้ว่ากูตาโคกโตมเสร็จสับเรียบร้อยลูกพี่กลับมาหาเราได้ข่าวมาปุ๊บกลับมาที่ปุ๊บลูกน้องโดนอย่างนี้แล้วอ่ะมันก็มามอบกับผมเองที่มันทำอย่างนี้มันก็อธิบายว่ากูไม่ฟังมึงร้อยถ้ามึงไม่ขายหลานกูจะติดได้ไงแล้วสุดท้ายยังไงทำไมพี่ปาขอโทษอะไรทุกอย่างแล้วก็เอายามาเป็นฮะกำนันจริงเหรอเอาไปให้พี่ก็เลยติดก็เลยติดยาตั้งแต่บัตรนั้นจนเป็นอะไรเหรอพี่ผมไม่เล่นยาเอามันทำไมพี่ผมก็ขายอะดิเอาแล้วโดยธรรมชาติของพวกเสือเนี่ยมันไม่ชอบให้ใครมาสอนใครๆก็ไม่ชอบให้ใครมาสอนครับแต่ใครๆก็ชอบไปสอนใครแล้วใครจะสอนใครได้แล้วโดยความจริงตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนมันความแค้นในใจตอนนี้ทุกวันนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมมันน่าแปลกครับหลังจากเข้าคอร์ส7วันผมไม่เคยฝันว่าอยู่ในคุกอีกเลยสรุปแล้วกันว่านะชีวิตของแต่ละคนทำเปลี่ยนชีวิตไปเจอทำเปลี่ยนชีวิตยังไงคือพี่ชายเนี่ยเขาเป็นคนฝ่ายที่บ้านเขาจะเรียกว่าเป็นเทพของผมเนี่ยอยู่ฝ่ายมารคือพี่ชายเนี่ยชอบเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดส่วนผมนี่พอเห็นพี่ปฏิบัติธรรมก็หัวเราะเรากินเหล้าเที่ยวปาร์ตี้ทุกคืนนะครับคนละสายกันพูดงั้นเขาก็รู้สึกว่าเราเคว้งคว้างตอนนั้นน่ะแล้วเขาก็อยากจะแนะนำครูบาอาจารย์รูปหนึ่งมาให้เราได้ฟังได้สัมผัสแต่ว่าช่วงนั้นมันเพิ่งออกมาได้ประมาณ 8-9 เดือนเนาะก็เลยรู้สึกว่าพี่ชายเขาก็หวังดีกับเราก็ลองเข้าไปกราบพระอาจารย์ดูพอดีพระอาจารย์มาถึงบ้านเราก็เข้าไปต้อนรับไปกราบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอได้ฟังวันนั้นมันรู้สึกกระทบใจนะครับว่าธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันฟังง่ายแล้วก็รู้สึกว่าพระอาจารย์เป็นมิตรกับเราเหมือนกับเป็นพวกเราพระอาจารย์ก็เป็นสายโหดเหมือนกันท่านก็
เล่าประวัติของท่านให้เราฟังคร่าวๆแล้วเราก็รู้สึกน่าสนใจนะก็ลองฟังดูไม่เสียหายอะไรก็เล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าเนี่ยผมแค้นมากเลยพระอาจารย์ผมอยากจะไปฆ่าคนพระอาจารย์ก็เลยถามผมบอกว่าแล้วความแค้นมันอยู่ที่ไหนผมก็ด้วยความที่เราก็ตึกตรองดูมันแค้นอยู่ในใจเพราะเวลาแค้นที่ไรมันจะร้อนรุ่มอยู่ข้างในอกอยู่ตลอดเวลาอาจารย์บอกแค้นที่ใจแล้วเราไปชำระข้างนอกมันจะถูกไหมผมก็รู้สึกว่ามันดีนะก็จะจำไว้แล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าติดตามธรรมะของพระอาจารย์น่าติดตามพระอาจารย์ก็ให้ความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันเราชอบอะไรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นการปฏิบัติธรรมผมทำด้วยความไม่ตั้งใจผมทำด้วยการที่ว่าเราทำเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกให้ทำก็ทำไปสบายๆแล้วมันก็เกิดผลดีกับเราอันนี้ก็มีพี่ชายมาแนะนำพระอาจารย์ใช่ครับรู้จักพี่ปาแล้วครับครับมีใครแนะนำพระอาจารย์ให้พี่ปารู้จักเลยครับเพื่อนผมครับเพื่อนแนะนำพระอาจารย์พันเอกพิเศษวิชัยสาคัมภีร์ขบวนกับพระอาจารย์พรรษา56มีคำพูดของพระอาจารย์ท่านไหนแบบพี่อิทธิบาลนะครับว่าพูดอะไรแล้วแหมเราดวงตาโดนใจดวงตาเห็นธรรมไม่เห็นอะไรเลยไม่โดนอะไรเลยไม่โดนอะไรเลยเพราะผมไม่รู้จักพระอาจารย์แต่ในที่สุดทุกวันนี้พี่ก็ไม่ได้นั่นนี่ใช่ไหมฮะพี่ก็ตั้งแต่บวชยันศึกผมก็ไม่เคยห่างพระอาจารย์เลยเหรอครับจากที่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่กราบด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าฟังจากท่านดีกว่าฟังจากท่านเลยดีกว่านะฮะนิมนต์พระอาจารย์นวลจันทร์กิติปัญโยครับนมัสการพระอาจารย์ครับอยู่ตรงนี้แล้วเอาละครับขออนุญาตถามพระอาจารย์ตรงๆนะคะว่าพระอาจารย์มีวิชาปราบมารอะไรคะถึงได้ปราบมารสองตัวนี้ได้สองท่านสองท่านนี้ได้ค่ะเอาง่ายๆเนี่ยถ้าเราประมวลโดยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะคนเหล่านี้ไม่ชอบให้ใครมาสอนหรอกแล้วที่ผ่านๆมาเนี่ยด้วยพฤติกรรมของเขาเหล่านี้ไปเจอใครที่ไหนก็จะมีแต่คนบอกแนะนำสอนสั่งอย่างนู้นอย่างนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ครั้งแรกนะที่มาเจออาตมาเนี่ยนะตมาไม่ได้สอนไม่ได้แนะนำอะไรโดยเฉพาะทางนี้ตมาทำนี้โอ้ยนี่เหรอนี่แหละคือพฤติกรรมที่ใช้นะหมายถึงพระอาจารย์ทำอย่างนี้กับตัวพระอาจารย์เองเราทำตัวเองอ๋อให้ไม่ได้ไปทำเขาให้เขาเห็นใช่โอ้เพราะว่าบางทีเนี่ยคนบางคนชอบไปทำแต่คนอื่นนะไม่เคยทำกับตัวเองจะได้สะสมจะได้รู้สึกกับความเจ็บปวดเสียบ้างนะแล้วโดยธรรมชาติของพวกเสือเนี่ยมันไม่ชอบให้ใครมาสอนแล้วโดยปกติใครๆก็ไม่ชอบให้ใครมาสอนแต่ใครๆก็ชอบไปสอนใครแล้วใครจะสอนใครได้โอ้ตั้งเห็นครั้งแรกแล้วเนี่ยมันเหมือนเราไงมันเหมือนภาพเรากับเขาเนี่ยเป็นตัวเดียวกันเห็นครั้งแรกปุ๊บมันเหมือนเป็นตัวเดียวกันเราก็ไม่ชอบให้ใครมาสอนพอไม่ใครมาสอนปุ๊บมันรู้สึกว่าอ้วกจะแตกสีสะเอียนหน้าเบื่อหลายคนชอบพูดสอนฟังนะเป็นคนดีนะลูกใจเย็นนะอย่างเงี้ยไม่เอาพอเราเห็นเขาปุ๊บมันเหมือนตัวเราพอมันมองเขาว่าเหมือนกับตัวเราแล้วเนี่ยท่าทีที่มีต่อกันมันก็จะออกมาอีกแบบนึงนี่คือจุดเริ่มต้นเนาะเท่านี้ก่อนอเอาอีกทีไหมประโยคต้องอีกทีฮะใครๆก็ไม่ชอบให้ใครมาสอนแต่ใครๆก็ชอบไปสอนใครแล้วใครจะสอนใครได้แล้วโดยความจริงตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนตัวอย่างที่ดีมีค่าเราเองยังชอบสไตล์แบบนี้ก็เลยตีตัวเองให้เขาถ้าจำเป็นต้องทำไม่ดีให้ทุกข์ให้โทษอย่าไปทำกับผู้อื่นให้มาทำกับตัวเองดีกว่าแล้วจุดไหนครับที่ทั้งสองท่านนี้ยอมรับในเรื่องของธรรมะสอนใจที่จะล้างใจได้ในจุดของพระอาจารย์ครับเราเนี่ยเป็นแค่เพื่อนเดินทางถ้าสงสาวกเองเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนเดินทางเรามีหน้าที่ธุระนำพาชาวโลกสัตว์โลกนะเข้าไปสู่ธรรมะเราเองไม่สามารถไปเปลี่ยนใครได้คนเนี่ยไม่สามารถไปเปลี่ยนคนได้หรอกธรรมะต่างหากที่สามารถให้คนคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นธรรมภาพในฐานะเป็นพระสงฆ์สาวกก็ทำหน้าที่รับไม้จากพี่ชายเขารับไม้จากเพื่อนเขานำพาเข้าเขาสู่พระธรรมเหมือนผัดสี่คูณร้อยพี่ชายเขาเพื่อนเขาเป็นไม้หนึ่งแล้วส่งไม้มาให้ธรรมะธรรมะเป็นไม้สองแล้วธรรมะมีความสามารถอะไรไม่ใช่ไปผู้พิเศษไปเสกยังไงใช่ไหมมันจะเป็นคนดีได้ไงใช่ไหมน่ะมันเป็นไปไม่ได้ธรรมะดังหากเรารู้อยู่แก่ใจแล้วจึงนำพาเข้าสู่พระธรรมเป็นไม้สองส่งต่อสู่พระธรรมนั่นเป็นไม้สามส่วนเทคนิคกระบวนการวิธีการต่างหากเล่าที่คนเหล่านี้เขาอาจจะรู้สึกว่า
ดีนะเทคนิควิธีการนำเข้าสู่ธรรมต่างหากสไตล์การนำเสนอการแนะนำอาจจะตรงจริตพูดภาษาชาวบ้านเนาะอาจจะอย่างคุณอิดเนี่ยประทับใจมากต่อคำพูดของพระอาจารย์ที่บอกว่าถ้าแค้นที่ใจก็ต้องชำระที่ใจไปชำระข้างนอกมันจะหายแค้นเมื่อไหร่กันเล่าประโยคนี้ฮะที่ทำใหรู้สึกอะไรนี่คือโดนเลยใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนฮะแต่สำหรับคุณปลาล่ะครับนำมาบวชจากตรงนั้นแต่อย่างที่กล่าวเนี่ยถ้าไม่นำสู่พระธรรมไม่ได้มีธรรมในใจธรรมไม่ได้ซึมซับในใจยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้อันนี้คือนำเขาเข้ามาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสุดท้ายก็นำมาบวชพรรษาหนึ่งนี่ก็บวชนะสุดท้ายคือการบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมตมาทำหน้าที่ตรงนี้ต่างหากเราฉะนั้นตมาภาพเนี่ยไม่ใช่ผู้วิเศษแต่อย่างใดเป็นพระธรรมดาองค์หนึ่งคนหนึ่งเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ส่งต่อต้องส่งต่อนะพอบวชแล้ว1พรรษาเองนะฮะ1พรรษาแค่3เดือนนี่ก็1พรรษาคุณปลา3เดือนนี่เปลี่ยนชีวิตเราเยอะไหมครับเปลี่ยนวันที่2เลยเปลี่ยนวันที่2เปลี่ยนเลยอ่ะครับพอบวชวันที่2เปลี่ยนยังไงครับเปลี่ยนเพราะผมบวชแต่ตัวใจผมยังไม่ได้บวชและพระอาจารย์มีคอร์สที่ยุวภูศูนย์สองปทุมก็เอาพระใหม่ไปสิ่งแรกที่ผมได้จากญาติโยมคือเขาล้างเท้าให้ผมผมเกิดมาจนยุคปัจจุบันผมก็ไม่เคยมีใครมาล้างเท้าให้ผมก่อนขึ้นไปกุฏิพระอาจารย์อะไรวะเนี่ยชีวิตทำไมมันมีอย่างนี้หลังจากนั้นก็ขึ้นไปที่คอร์สพอดีก็ไปด็อกเตอร์สาวณีอธิการมหาวิทยาลัยหอการค้าครับพูดเงยหน้าน้ำตาไหลพูดกับพระอาจารย์บอกว่าลูกศิษย์พระอาจารย์ทุกรูปกราบได้สนิทใจทุกรูปคำว่าทุกรูปเอาก็รวมด้วยนี่ว่าใช่ผมก็คิดโอ้ยตายแล้วแม้แต่ก็ทั้งความคิดผมก็จบเลยคือก็จะไม่คิดชั่วไม่ได้แล้วสิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เขาพูดคือนี่สิทธิพรวันจันทร์ไม่ใช่พูดถึงตัวพระอาจารย์นะพูดถึงสิทธิ์นะเนี่ยว่าสิทธิ์พระอาจารย์ทุกลูกกราบได้สนิทใจเป็นพี่ๆเป็นไงโอ้โดนฮะอีกแล้วโดนโดนใจเลยโดนใจเอาไปขอเสริมนิดนึงครับคือคนสไตล์หดโหดเสือเนี่ยลึกๆแพ้คุณงามความดีแพ้คนดีที่ผ่านมาไม่ค่อยได้รับการกระทำดีจากชาวโลกจากประชาชนมากกว่าแต่พอมาเจอสิ่งดีเกิดขึ้นตัวเองแล้วเนี่ยมันทนไม่ได้รับไม่ไหวธรรมาก็เป็นถ้าเห็นคนดีคุณเอาความดีปุ๊บมันรับไม่ได้รับไม่ไหวถ้าเห็นเจอคนชั่วเจอสิ่งดีปุ๊บบ่อย่านพูดภาษาชาวบ้านนะตายเป็นตายแต่ถ้าเจอคนดีปุ๊บร้องไห้มันทนไม่ไหวนี่แหละคือเจอการกระทําดีต่อเขามันจึงแบบพลิกอย่างนี้เลยพลิกฉะนั้นบางทีเราต้องฝากไปกับท่านผู้ชมทั้งพวงเนี่ยบางทีคนเช่นเห็นคนที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งพวงเนี่ยลองทําดีกับเขาดูสิที่ผ่านมาคนที่ทำผิดทำพลาดมักจะมีการตำหนิตีด่าแล้วก็เพ่งโทษซ้ำเติมถึงแม้มีใครซ้ำเติมก็ขอบคุณเขาหน่อยก็ได้นะขอบคุณที่ซ้ำเติมจุดเดิมที่เคยเจ็บขอบคุณที่ซ้ำเติมจุดเดิมที่เคยเจ็บแคปชั่นดีเดี๋ยวหนูจดก่อนจดขอบคุณอาจารย์ค่ะนี่ก็กลับกลายเป็นว่าทั้งสองท่านนี้ก็ซาบซึ้งในเรื่องของธรรมะมากกว่าในธรรมะการปฏิบัติครับตอนที่อยู่ในพรรษาตอนที่ผมบวชพรรษา53บวชกับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ใครๆก็ชอบถามผมว่าเพราะอะไรทำไมถึงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ผมก็บอกเลยว่าพระอาจารย์ไม่ได้สอนอะไรแต่ท่านทำให้ดูอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะเลือกยังไงอย่างที่ท่านบอกตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนแต่ท่านก็บอกอีกว่าแล้วตัวอย่างที่ไม่ดีก็ดีแล้วมีค่ามากกว่าคำสอนด้วยซ้ำไปตัวอย่างที่ไม่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งดีและไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีหมดมันความแค้นในใจตอนนี้ทุกวันนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมมันน่าแปลกครับหลังจากเข้าคอร์ส7วันผมไม่เคยฝันว่าอยู่ในคุกอีกเลยมันโล่งสงบไม่รู้จะพูดว่ายังไงแต่เรารู้สึกว่าเราโล่งนะจนตอนนั้นนะครับครับทุกวันนี้ทำอะไรที่กลับกลายเป็นนักธรรมที่บ้านเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของผมแล้วผมก็รู้สึกว่าการเอาหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าเนี่ยมาเผยแผ่เป็นสิ่งที่ดีงามมากก็เลยอยากรู้สึกว่าเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในศาสนาก็เลยเปิดสถานปฏิบัติธรรมชื่อว่าบ้านธรรมทานอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับผมเป็นเจ้าของสถานที่เลยเหรอฮะคือผมกับที่บ้านบริจาคสถานที่และสุดท้ายทุกคนที่ดิน
จากที่ดินครับผมบริจาคที่ดินแล้วก็ร่วมกันสร้างแล้วก็มีผู้ที่ฟังครูบาอาจารย์อย่างเช่นพระอาจารย์นวลจันทร์เป็นอาทิอย่างนี้มีการศรัทธาในศาสนาก็มาร่วมช่วยกันสร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นมีอยู่ครั้งนึงที่ผมทำเสร็จใหม่ๆผมบอกพระอาจารย์พระอาจารย์ครับผมขอถวายบ้านธรรมทานให้พระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ตอบว่าไม่รับถ้าเป็นพี่รู้สึกยังไงครับโอ้เวอร์ไปเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าพระอาจารย์สอนเราว่าไม่ให้ยึดว่าเป็นของเราพระอาจารย์บอกว่าให้คุณงามความดีเป็นของโลกเพราะคุณงามความดีมันคู่ควรแก่โลกดูสิคำพูดเราทั้งหมดเลยคือนี่คือคำพูดของครูบาอาจารย์ครับของพระอาจารย์แล้วอย่างที่พระอาจารย์บอกผมเนี่ยใครทำไม่ดีกับผมเนี่ยมึงถึงไหนถึงกันตายเป็นตายแต่ถ้าใครดีด้วยมันสะเทือนใจมากอย่างพี่ปลาครั้งนึงตอนที่พี่ปลาบวชผมเป็นลูกศิษย์ผมศึกออกมาแล้วผมก้มกราบพี่ปลาพี่ปลานี่น้ำตาไหลท่วมหน้าเลยนะครับนี่แค่พูดแกกันดูซูมใกล้ๆครับใช่แกพูดถ้าพูดถึงเรื่องเหล่านี้แกพูดไม่ได้ถ้าพูดแล้วที่เมื่อกี้ที่คุณแพทรู้สึกคุณนาวิทยวัฒน์รู้สึกเนี่ยมันคนละคนเลยผมบอกลึกๆทุกคนเป็นคนดีในโลกใบนี้ทุกคนเป็นคนดีแต่สรรพสิ่งรอบข้างมันโหดร้ายเหลือเกินแต่เราต้องรู้จักวิธีและอะไรที่ทำให้เรารู้จักอยู่กับมันได้ก็คือธรรมะตอนนี้พี่ปลาทำอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับธรรมะครับไม่ได้ทำอะไรครับอยู่กับหลวงพ่อดูแลอยู่กับพระอาจารย์เป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์เป็นเด็กวัดครับเป็นเด็กวัดจริงอ่ะปลาอยู่ตลอดเป็นทุกอย่างนะเป็นทุกอย่างเพราะว่าด้วยความที่เขาก็เคยเป็นทหารเคยเป็นอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยเป็นทุกอย่างขับรถเป็นบริการเป็นคนล้างเท้าเป็นคนจัดสรรทุกอย่างเพราะตอนนี้ที่วัดเนี่ยมีเขาอยู่คนเดียวจึงเป็นทุกอย่างไงจึงเป็นทุกอย่างแล้วจึงเป็นทุกอย่างเพราะมีเขาอยู่คนเดียวจริงจริงคนเดียวก็พอแล้วนะมาหนูฟังพี่ปาแต่จริงๆตั้งแต่ฟังมาหนูยิ่งอยากได้พี่ปามาทำงานด้วยเลยไปอยู่วัดกับผมดีกว่าสักพักนึงแล้วยังไม่อยากชอบสไตล์นี้อยากเอาลูกไปบวชเรียนมากรีบเลยตอนนี้ขวบ8เดือนค่ะดูนะครับท่านผู้ชมฮะเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านพ้นมายาวนานหลายปีอยู่ในคุกเจอกับเรื่องที่ไม่ดีอยู่จุดพลิกผันเจอคุกเจอคนไม่ดีแล้วในที่สุดก็มาเจอธรรมะเพียงชั่วข้ามคืนน่าจะพูดได้อย่างนั้นเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นเองชีวิตก็เปลี่ยนผันจากนักโทษสู่นักธรรมจริงๆทั้งสองคนทุกวันนี้ก็คือปล่อยวางแล้วไม่โมโหไม่โกรธไม่อะไรใช่ไหมฮะพี่ปาครับทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะสงบแล้วนะครับวันนี้ได้แง่คิดเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมดีและกรรมชั่วที่ทำมาโดยตลอดและในเรื่องของการที่จะใฝ่และก็เข้าให้ถึงธรรมให้ได้วันนี้นมัสการลาพระอาจารย์นวลจันทร์กิตติปัญโญและขอบคุณคุณอิฐพัดอิฐจินวุฒิและคุณปลาจักริดสิริมนทาครับขอบคุณครับหวังว่าท่านผู้ชมคงได้แง่คิดนะฮะเรื่องราวชีวิตที่เข้มข้นแบบนี้นะครับพลิกผันจากนักโทษสู่นักธรรมได้เกิดขึ้นได้จริงนะครับนี่ครับคือรายการตีสิบพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นสาวหมวยครบเครื่องฮะคุณคริสหอหวังครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหลากหลายมุมโดยเฉพาะมุมหนึ่งที่เป็นรูปปริศนาที่มีคนเข้าไปแซวแล้วจับผิดกันเยอะมากที่เห็นแต่ขาใช่ไหมแต่ขาอันนั้นมันดูพิเศษมากเลยเดี๋ยวตอบเสร็จแล้วปิดรายการเลยนะเครดิตขึ้นเลยนะคนในวงการบันเทิงนะคุณอาสำหรับแฟนๆรายการตีสิบเดย์และดันดาราโกถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวยอดฮิตและคลิปไฮไลท์เด็ดๆก็ติดตามกันได้ใน YouTube Channel 2020 Entertainment ที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยค่ะแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องเด็ดๆแน่นอนค่ะ